พริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์นะครับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเซตปีใหม่ของเราด้วยนะครับก็คือเป็นเซต A หรือ B นะ เดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกรอบนึงไม่แน่ใจแล้วแต่ว่านี่เซต A โอเคเซต A จะเป็นของขบเคี้ยวบวกกับของที่กินกับอาหารหลักนะอย่างเช่นน้ำพริกอันนี้ไม่ใช่เนาะเซต A อันนี้เป็นเซต B อันนี้เป็นเซต B หน้าจอเป็นเซต A นะครับมีน้ำพริกตาแดงด้วยมีน้ำพริกหางกุ้งด้วยนะครับมีทูน่าหยองด้วยอันนี้เซตแบบว่าไปทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะฮะ899บาทครับรวมถึงเซต B C D ก็899บาทเช่นกันเซต B นี่เป็นน้ำพริกเซต A เป็นน้ำพริกเซต B ของเคี้ยวนี่เซต B แบบนี้นะครับขึ้นหน้าจอแล้วตอนนี้หมูแผ่นผมไม่ได้ทานหมูแผ่นนานแล้วอะเปิดเลยเปิดเลยใจเย็นใจเย็นผมกินไม่ได้นะแต่ผมเชียร์เชียร์แล้วเปิดตลอดเลยความรู้สึกเก่าๆมันเริ่มกลับมาว่าแบบว่าไม่ได้กินนานแล้วใช่ไม่ได้กินนานแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาไปคำนวณแล้วพี่เขาขาดทุนที่เรากินขายคุณผู้ชมดีกว่านะครับเซต C เซต D นะครับเป็นทั้งยาสีฟันแล้วก็สบู่เหลวและสบู่ก้อนจริงนะครับแล้วก็ที่ชอบเนี่ยนะฮะตะกร้านี้มาจากผักตบเนาะแล้วก็เอาส่วนของผักตบมาทำเป็นเหมือนแทนโฟมด้วยเพราะฉะนั้นก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ต่อไปได้อีกใช่ครับสำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครั้งที่1ในปี2566นะครับหรือว่ากอรมน.เนี่ยนะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วยแล้วก็เป็นประธานสรุปผลการปฏิบัติงานแถลงผลงานประจำปี2567ของกอรมน.นะครับซึ่งนายกก็มอบนโยบายในการปฏิบัติงานนะครับในปี67โดยบอกว่าตอนหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมากอรมน.เป็นกลไกสำคัญที่จะมุ่งเน้นเรื่องของสถาบันหลักของชาติและปัจจุบันได้เห็นว่าต้องมุ่งเน้นความมั่นคงด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยซึ่งวันนี้เห็นผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นมีการจัดสรรที่ดินของกองทัพให้ประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ติดขัดตรงไหนก็ต้องทำงานร่วมกันกับกระทรวงการคลังก็จะช่วยผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยนะการดูแลพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับเข้าใจว่าเป็นปัญหาอยู่ได้มีการพูดคุยกับผู้นำมาเลเซียนะฮะแล้วก็จะมีการพูดคุยกันอีกอย่างไม่เป็นทางการในวันที่26ธันวาที่ภูเก็ตการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบนะครับกองทหารกองประจำการแบบสมัครใจก็ขอให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาต้องบาลานซ์ให้ดีในเรื่องความมั่นคงกับสิทธิเสรีภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นนโยบายชาตินะครับกรมน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเข้มงวดด้วยนะฮะโดยอยากให้กรมน.ช่วยดูแลเรื่องความมั่นคงด้านเศรษฐกิจซึ่งถือว่าเป็นภาระเพิ่มเติมนะฮะที่จะรบกวนนอกเหนือจากภารกิจที่ได้ทำกันอยู่แล้วทั้งนี้นายกขอขอบคุณกรมน.ที่พยายามพัฒนาปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะฮะส่วนตัวผมเนี่ยถ้าคุณไม่เอาทหารออกจากกรมน.เนี่ยไม่เวิร์กสำหรับผมเนี่ย คุณเปลี่ยนรูปแบบอย่างแรกเลยถ้าคุณไม่ต้องการให้กรมน.กลายเป็นเครื่องมือใช่ไหมที่มันอยู่เป็นรัฐซ้อนรัฐเนี่ยหนึ่งคุณต้องให้พลเรือนเข้าไปคุมนั่นคือจังหวะข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองคือปรับเปลี่ยนพันธกิจให้เป็นระบบไม่ใช่คุณเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามแรงกดดันทางการเมืองอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุณเจอพวกฮาร์ดไลเนอร์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยมันก็จะขับเคลื่อนให้การทำงานของกรมน.ยังคงเป็นแบบเดิมเป็นแบบที่เคยเป็นเติบโตลึกลับซับซ้อนใช่ไหมพูดง่ายคือละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนซะด้วยซ้ำเนี่ยในช่วงของการช่วงรัฐประหารเนี่ยกลับมาอีกเพราะฉะนั้นไม่ผมไม่ได้บอกว่าให้ยกเลิกนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าก็ปรับโครงสร้างให้มันทำภารกิจที่มันควรจะต้องทำและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของพลเรือนจบคือถ้ามันยังมีฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชันนั้นจะเป็นอะไรคือการก่อการร้ายในประเทศ
ช่ไหมก็เหมือนเป็นโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้อย่างนั้นก็ถามว่าก็สภาความมั่นคงเขาดูแลเรื่องนี้อยู่ไหมถ้าเกิดคุณคิดว่าอยากจะบูรณาการที่มากกว่าเรื่องการดูแลเรื่องความมั่นคงหรืองานข่าวอาจจะต้องบูรณาการส่วนอื่นๆด้วยก็ทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกระทรวงมาตุภูมิที่ดูแลโดยพลเรือนอันนี้เห็นด้วยใช่ไหมอย่างที่จารย์วิโรจน์เสนอนี่แหละก็เป็นกระทรวงมาตุภูมิที่ดูแลพลเรือนเหมือนอเมริกาดูแลโดยพลเรือนนะไม่ใช่ทหารแต่อันนี้มันเป็นยังบทบาทกองทัพอยู่แต่ละวิจารณ์ก็เข้าใจอยู่มันเป็นการประชุมครั้งแรกยังญาติดีอยู่ยังสัมพันธ์อันดีก็ยังดีก็เขาก็พยายามที่จะปรับตัวใช่แต่ว่าระดับคุณเศรษฐาที่ทำงานแบบบริหาร CEO สมัยใหม่มาเนี่ยต้องเข้าใจอยู่แล้วว่ากรมน.แต่ละด้านที่พูดมาเนี่ยมีด้านไหนที่ไม่มีหน่วยงานอื่นทำปปส.ทำดูแลอยู่แล้วแก้ปัญหายาเสพติดไอ้เรื่องเปลี่ยนผ่านกองทหารประจำการก็กลาโหมเขาก็ทำอยู่แล้วใช่ไหมกระทรวงกลาโหมเราก็ไม่ได้บอกให้ไปยุบนี่ใช่ไหมการดูแลพื้นที่ชายแดนภาคใต้ก็ใช้สมช.อยู่แล้วใช่ไหมหรืออยากจะตั้งบูรณาการก็ตั้งเป็นกระทรวงเลยให้พลเรือนดูอย่างที่จารย์วิโรจน์เสนอทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่เห็นความจำเป็นของกรมน.อยู่ดีครับครับอ๋อผมว่าแล้วทำไมวันนี้มีคนถามว่ายกเลิกเกณฑ์ทหารกี่โมงเขาถามย้อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทหารกองบัญชาการแบบสมัครใจเขาก็มีความพยายามที่จะมีแผนของกองทัพอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ไม่ใช่เป็นการไปแก้กฎหมายแต่นี่คือทำไปควบคู่กันอะไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงแผนกองทัพมีแต่ช่วยเป็นอัตราเร่งของพลเรือนได้ไหมนิดนึงใช่ใช่นะครับสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเส้นทางคมนาคมขนส่งก็คับคั่งนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็ออกมาเน้นย้ำประชาสัมพันธ์กันนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่ยังไงบ้างอ๋อรางไม่พอใช่ไหมก็เลยรางสีชมพูลงมาตกบนพื้นไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นวันนี้กำลังจะพูดเลยวันนี้กินอะไรผิดสำแดงมาเนี่ยผมแบบเนี่ยจะซัดต่ออยู่แล้วเนี่ยผิดตั้งแต่ใช้คำว่าเป็นของขวัญแล้วอะอะไรวะเดี๋ยวต้องไปเถียงกับพี่แขกนะนี่ไม่ใช่ของขวัญฮะของขวัญนะนี่ไม่ใช่ของขวัญฮะมันคือเม็ดเงินภาษีประชาชนแต่ขอบคุณที่คุณบริหารเม็ดเงินภาษีของประชาชนให้รวดเร็วเกิดประโยชน์ครับอันนี้เราเห็นด้วยใช่แต่จะมาอ้างว่านี่เป็นของขวัญคือสิ่งที่มันความหมายของของขวัญคือสิ่งที่ควักออกมาจากกระเป๋าคุณและให้กับประชาชนฟรีๆเนี่ยมันไม่ใช่ไงครับแล้วในยะของการพูดถึงนโยบายที่เป็นของขวัญเนี่ยความหมายคืออะไรรู้ไหมนี่กำลังให้อะไรที่เป็นเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้นได้ไปเอาไปก็เอาก็ไม่ต้องกลับมาวิพากษ์วิจารณ์อีกผมเข้าใจว่ามันมีเซนส์แบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอวิงวอนนะว่ารัฐบาลเนี้ยนะฮะมันอาจจะติดอะไรมาจากรัฐบาลที่แล้วเนี่ยแต่ขอความกรุณาให้เลิกใช้คำนี้ซะเพราะทุกเม็ดเงินที่คุณใช้อยู่เป็นเม็ดเงินจากภาษีประชาชนทั้งสิ้นคุณทำได้ดีคุณทำให้เกิดประโยชน์สาธารณะเราชื่นชมดีกว่าเป็นของขวัญอีกใช่เลิกใช้คำนี้ไปแล้วถ้าเห็นว่าทำดีสมัยหน้าก็อาจจะเลือกกลับเข้ามาในทางการเมืองด้วยนะครับทีนี้พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับก็เน้นย้ำไปเรื่องของการท่องเที่ยวและการกลับบ้านอย่างมีความสุขและปลอดภัยผมยกตัวอย่างนะว่าเขามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างอย่างเช่นมอเตอร์เวย์นะครับเส้นทางระหว่างเมืองทางด่วนมีรถไฟฟ้าฟรีก็มีเงื่อนไขนะอย่างเช่นการให้บริการฟรีบนทางพิเศษทางด่วนบุรพาวิถีบางนาชลบุรีนะครับตั้งแต่28ธันวาคมถึง3มกราคมยังถามผมเนี่ยเป็นของขวัญไหมมันไม่ควรเป็นของขวัญแล้วฮะมันเป็นช่วงเทศกาลที่รถแออัดเนี่ยคุณควรที่จะเคลียร์เรื่องพวกนี้เพื่อให้การจราจรมันสามารถที่จะไม่ติดขัดและโฟลว์ได้ดีเป็นประโยชน์สาธารณะแน่นอนใช่ใช่นะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ที่ต้องทำต้องทำนะฮะจะเปิดให้ประชาชนใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะทางด่วนขั้นที่หนึ่งแล้วก็สีรัฐทางด่วนขั้นที่สองและอุดรรัตยานะบางปะอินปากเกร็ดเนี่ยตั้งแต่นะครับวันที่31ธันวาคมนะครับเวลา1นาฬิกาเขาเรียกว่าอะไรเที่ยงคืน1นาทีแต่โทเวไม่ลดนะฮะโทเวดอนเมืองโทเวนี่ลด 5% ไม่ได้ฟรีนะแล้วก็ต้องซื้อคูปองผ่านทางด้วยนะฮะจะได้ลดเดี๋ยวนะซื้อคูปองมันก็ลดอยู่แล้วปกติดอนเมืองโทเวนี่ไม่ได้ลดอ๋อถ้าซื้อคูปองมันลดบ้างดอนเมืองผมไม่เคยขึ้นเหมือนกันนะแต่นี้มันของเอกชนนะก็คงจะขอความร่วมมือได้เท่านี้นะครับมีส่วนลดค่าโดยสารบขส. 20% ทุกเส้นทางนะครับให้กับผู้ที่จองตั๋วรถบขส.ผ่านช่องทางออนไลน์ของบขส.นะครับเดินทาง18ถึง22ธันวาและ4ถึง8มกราคมนะฮะ
แล้วก็กรมขนส่งทางบกนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายรัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเพื่อให้บริการตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรีกว่า20รายการนี้เข้าใจว่าไปร่วมมือกับฟิตออโต้เนาะนะฮะของปตท.เขาอะนะครับก็โดยรวมเกือบทั้งหมดแต่มีแค่15,000สิทธิ์นะไม่ได้หมายความว่าทุกคนไปต้องได้หมดนะอันนี้แหมขอให้ใส่ดอกจันไว้นิดนึงเกือบทั้งหมดเหมือนเดิมมีเส้นใหม่เนี่ยบางปะอินหมายเลข6ครับบางปะอินโคราชอันนี้เขาเปิดขยายเพิ่มเติมถึงโคราชเลยถึงใบพัดโคราชอันนี้ฟรีแล้วฟรีทั้งปีอันนี้ยาวเลยพี่ชูใช้ไหมขึ้นแค่ปากช่องขึ้นไปใช้คราวนี้ไม่ได้ไปคราวที่แล้วใช้พี่ถึกได้ใช้ไหมเนี่ยน่าจะใช้แล้วได้ใช้คราวที่แล้วก็ได้ใช้แล้วแกก็ไปลงสีคิ้วอะไรไปแต่คราวนี้เอาวิ่งถึงใบพัดก็ง่ายขึ้นเลยบ้านพี่ถึกก็เลี้ยวขวาเลยนะฮะแล้วก็สั่งให้คสมกนะครับขยายเวลาเดินรถเมล์ในกรุงเทพในเส้นทางผ่านสถานที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปีและเขาดาวนะฮะเช่นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะวัดสักเกตสนามหลวงวัดเบญจบพิตรนะฮะแล้วก็ผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ไอคอนสยามเมกาบางนาเอเชียทิคซีคอนสแควร์เป็นต้นนะครับแล้วก็เปิดเส้นทางใหม่5เส้นทางเพื่อรองรับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตชานเมืองให้สามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้านะครับสายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองสีแดงถึงเวลา14:00ของวันที่1มกราคมนะครับแล้วก็ให้บริการบัตร EMV contactless นะสามารถเชื่อมต่อนะครับระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสายสีแดงโดยชำระนะครับค่าโดยสารรวมทั้ง2สายสูงสุดไม่เกิน20บาทครับนะมีมอเตอร์เวย์อีกเส้นหนึ่งอันนี้น่าสนใจเป็นมอเตอร์เวย์หมายเลข81นะครับบางใหญ่กาญจนบุรีบริเวณด่านเก็บเงินผ่านทางนครปฐมฝั่งตะวันตกถึงด่านกาญจนบุรีสิ้นสุดโครงการใน51กิโลเมตรอันนี้เป็นถนนใหม่เหรอใช่ครับเป็นเส้นใหม่เส้นที่มีประสิทธิภาพมากเส้นนี้บอกเลยว่าตอนนี้คุณไปการเนี่ยถ้าเสร็จทั้งหมดจะใช้เวลาแค่50นาทีตอนนี้ใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งสามเท่าไหร่นะพี่สามชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเหลือเท่าไหร่นะเหลือ50นาทีเร็วมากแต่ว่าตอนนี้ช่วงต้นมันยังไม่เสร็จช่วงบางใหญ่ยังไม่เสร็จมันต้องไปขึ้นที่นครชัยศรีตรงกำแพงแสนนะใกล้สุดก็ขึ้นจากกำแพงแสนไปแล้วก็พวดไปลงการเลยท่าม่วงก็ตั้งแต่27มกราคมนะครับจนถึงวันที่3มกราคม27ธันวาถึง3มกราคมขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเปิดปีใหม่แต่เส้นปากช่องนี้เปิดยาวทั้งปีเปิดยาวทั้งปีก็ขอบคุณนะที่ให้บริการใช่ไหมให้การเดินทางต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับย้ำไม่ใช่ของขวัญนะฮะขอบคุณที่คุณทำงานดีนะครับแต่นี่ไม่ใช่ของขวัญมันมาจากภาษีประชาชนที่จะต้องไปอุ้มด้วยกันทั้งสิ้นทั้งหมดนะครับส่วนใครอยากดูของขวัญอยากซื้อของขวัญครับ Voice Plaza มีสิ่งดีๆจะมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพด้วย Acelola Cherry ไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงปลายปีแบบนี้นะครับที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะฮะบางทีหนาวได้แค่ไม่กี่วันอย่างปลายปีแบบนี้กลับมาร้อนอีกแล้วครับคุณผู้ชมยังไม่นับรวมไปถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่กับเราในช่วงปลายปีแบบนี้มาโดยตลอดนะครับคุณผู้ชมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นไข้หวัดง่ายนะครับป่วยง่ายป่วยบ่อยรวมไปถึงเป็นภูมิแพ้อากาศจากอากาศที่แปรปรวนนะครับวันนี้แน่นอนว่าเต้และ Voice Plaza นะครับมาแนะนำสินค้าดีๆที่เราตั้งใจคัดสรรมาให้กับคุณผู้ชมแล้วกับฮินะ M Acelolaนะฮะการันตีคุณภาพด้วยชื่อฮินะเลยนะคุณผู้ชมแนะนำกันเลยนะฮะกับโปรโมชั่นตอนนี้พิเศษสุดๆกับฮินะ M Acelola นะครับปกติแล้วราคา690บาทคุณผู้ชมวันนี้เต้มาแนะนำโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเหลือเพียง299บาทเท่านั้นคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ากระปุกเดียวมันไม่จุใจมันไม่พอใจคุณผู้ชมอยากได้ไป3กระปุกอย่างนี้เลยนะฮะ3กระปุกอย่างนี้690บาทเท่านั้นคุณผู้ชม02-114-8114นะครับ02-114-8114นะครับที่ Voice Plaza ที่เราพร้อมรับสายกับคุณผู้ชมแล้วนะฮะย้ำอีกครั้งว่าฮินะ M Acelola นะครับเราขายเพียงแค่299บาทในวันนี้02-114-8114หรือเว็บไซต์ voicetv.shop นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยนะฮะรวมไปถึงคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว Acelola มันคืออะไรนะฮะแต่ขออธิบายตรงนี้ว่า Acelola นะครับเป็นเชอร์รี่ที่ทั่วโลกนะครับให้การยอมรับแล้วว่ามีวิตามินซีสูงมากถามว่าสูงมากแค่ไหนนะฮะต้องบอกว่าสูงกว่าส้มนะครับถึง80เท่าคุณผู้ชมอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าส้มเนี่ยมีวิตามินซีสูงมากแต่ว่า Acelola Cherry นะฮะมีวิตามินซีสูงถึง80เท่าสูงมากกว่าส้มถึง80เท่านะคุณผู้ชมซึ่งวิตามินซีตัวนี้นะฮะก็จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะฮะช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพแข็งแรงขึ้นนะครับช่วยป้องกันแล้วก็รักษาอาการหวัดนะจากอากาศที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างในช่วงนี้รวมถึงช่วยฟื้น
้นฟูร่างกายที่อ่อนเพลียนะฮะให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการดูแลแบบองค์รวมเลยทีเดียวเอาอยู่แน่นอนในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าฝุ่นแบบนี้ที่บางคนก็รู้สึกว่ากลับมาเป็นหวัดกลับมาเป็นภูมิแพ้อีกแล้วใช้อะเซโรล่าเชอรี่ตัวนี้เข้าไปช่วยได้เลยนะฮะนอกจากนี้ฮินะเอ็มอะเซโรล่าตัวนี้ยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างสดใสนะฮะลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยนะครับช่วยลดเลือนการเกิดริ้วรอยที่มันจะเป็นร่องแก้มันจะเป็นร่องที่ตาอย่างนี้ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีปัญหาอยู่ได้นะฮะนอกจากนี้สารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับยังช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของคอเลสเตอรอลไม่ดีหรือว่า LDL ที่เวลาเราไปตรวจเลือดกันมาแล้วคุณหมออาจจะแบบว่าช่วยระวังนิดนึงค่า LDL สูงไปแล้วอย่างนี้นะฮะเพราะว่า LDL ถ้าเกิดออกซิเดชันแล้วเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งนะฮะโรคหลอดเลือดหัวใจผิดปกติหรือว่าโรคความจำเสื่อมได้เพราะฉะนั้นฮินะเอ็มอะเซโรล่าตัวนี้จะเข้าไปแก้ไขปัญหาป้องกันการเกิดปฏิกิริยาที่เป็นสาเหตุของโรคอย่างนี้ได้นะฮะวันนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องสกัดเองไม่ต้องไปทานผลสดเองเป็นปริมาณเยอะๆเพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะวันนี้นะฮะฮินะเอ็มอะเซโรล่าเราสกัดวิตามินซีเข้มข้นมาให้แล้วจากผลอะเซโรล่านะครับอยู่ในกระปุกนี้อยู่ตรงนี้ตรงหน้าคุณผู้ชมแล้วนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ง่ายรับประทานได้อย่างสะดวกในทุกๆวันนะฮะเราตั้งใจค้นคว้าแล้วก็พัฒนาสูตรมาอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีวิตามินซีที่สูงนะครับสารออกฤทธิ์ครบถ้วนเพราะว่านอกจากฮินะเอ็มอะเซโรล่าจะมีวิตามินซีที่สูงแล้วเนี่ยยังมีซิงค์นะครับมีวิตามิน B6 B12 มีวิตามิน D3 ที่ทั้งหมดจะช่วยกันทำงานเสริมการทำงานให้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อร่างกายของคุณผู้ชมนะฮะวิธีการดื่มง่ายมากๆคุณผู้ชมมีอะเซโรล่าอยู่ที่บ้านแล้วใช่มั้ยฮะหยิบขึ้นมาเลยฮะเพียงวันละ1ช้อนเท่านั้นนะฮะที่เราจะตักใส่แก้วอย่างนี้คุณผู้ชมอยากกินเยอะอยากกินเกินนะฮะ1ช้อนก็ครบถ้วนกับคุณประโยชน์ที่ควรจะได้แล้วนะครับ1ช้อนแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็ใส่น้ำเย็นลงไปเลยนะฮะน้ำเย็นๆดื่มแล้วชื่นใจนะฮะตัวนี้เพราะว่าของเราละลายง่ายมากๆนะครับแล้วคุณผู้ชมก็ชงได้เลยแบบนี้นะฮะแป๊บเดียวคุณผู้ชมจะเห็นว่ามาละลายได้แล้วนะฮะรสชาติดีดื่มได้ง่ายนะครับรสชาติอร่อยดื่มได้ทุกวันนะฮะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมในทุกๆวันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะย้ำอีกครั้งกับโปรโมชั่นฮินะเอ็มอะเซโรล่านะครับปกติราคา690บาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆไปเลยเหลือเพียง299บาทเท่านั้นคุณผู้ชม299บาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ากระปุกเดียวมันไม่จุใจมันไม่พอใจคุณผู้ชมอยากได้ไป3กระปุกอย่างนี้เลยนะฮะ3กระปุกอย่างนี้690บาทเท่านั้นคุณผู้ชมจ่าย690บาทคุณผู้ชมได้ไป3กระปุกหารออกมาแล้วเนี่ยตกกระปุกละ230บาทคุณผู้ชมโทรมาตอนนี้เลยที่021148114นะครับย้ำอีกครั้ง Voice Plaza 021148114หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ voicetv.shop แล้วก็ LINE Official Account @voiceplaza ที่คุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยแต่ถ้าให้ง่ายนะคุณผู้ชมโทรมาที่021148114ได้เลยนะครับ Call Center ของเราพร้อมรับสายพร้อมให้บริการคุณผู้ชมอยู่แล้วนะฮะกับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ฮินะเอ็มอะเซโรล่า690เหลือเพียง299บาทเท่านั้นคุณผู้ชมกับชื่อฮินะนะฮะการันตีคุณภาพที่ Voice Plaza คัดสรรมาแล้วเลือกสิ่งดีๆมาแล้วส่งตรงถึงมือคุณที่หน้าบ้านครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้นะครับทั้งอันดามันอ่าวไทยเนี่ยคลื่นลมในทะเลสูงมากเราจะสังเกตเห็นข่าวที่ปรากฏในตอนนี้ก็คือว่ามีเรือเนี่ยล่มกลางทะเลนะครับหลายกรณีมากเลยอย่างที่พังงาอย่างที่เกาะสมุยขออภัยเกาะเต่านะฮะแล้วก็ที่พัทยาก็มีด้วยเหมือนกันทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณมณพรเจริญศรีเนี่ยนะครับก็ขอความร่วมมือบรรดาผู้ประกอบการเดินเรือทั่วประเทศให้ติดตามการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ขอเตือนผู้ประกอบการเอกชนอย่าฝ่าฝืนคำเตือนนำเรือออกจากฝั่งเพราะถือว่าเป็นการนำเอาชีวิตของลูกเรือและนักท่องเที่ยวไปเสี่ยงถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวอาจจะถูกสอบสวนดำเนินคดีได้มีตัวอย่างนะครับ3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการติดตามของภาคที่3กองทัพเรือเนี่ยนะครับก็คือเรือนำเที่ยวดำน้ำนะครับสวรรค์ทัวร์ประสบอุบัติเหตุจมลงในทะเลจากคลื่นลมที่มันแรงนะครับซึ่งอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ไปทางทิศใต้ในประมาณ4ไมล์ทะเลมีนักท่องเที่ยวอยู่ในเรือเนี่ย14คนนะครับ ออกจากเรือท่าเรือทับละมุเพื่อไปดำน้ำในบริเวณดังกล่าวนะครับอันนี้ช่วยได้12คนนะฮะเรือพรสุปานีก็ไปช่วย12คนแล้วก็อีก2คนยังสูญหายใช่ครับมีอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาฮะเรือหางยาวนำเที่ยวชื่อมุกคามินาซึ่งนำเที่ยวชาวรัสเซีย4คนมักคุเทศ1คนประสบอุบัติเหตุล่มนะฮะเนื่องจากลมกันโชกแรง
ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ปลอดภัยดีใช่ครับมีเรือนอติก้านะครับซึ่งเป็นเรือนำเที่ยวนักดำน้ำขนาดเล็กมีนักท่องเที่ยว3คนประสบอุบัติเหตุน้ำเข้าเรืออันนี้ก็เกิดจากคลื่นลมที่มันแรงนะฮะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็สั่งการให้เรือตรวจการ111ออกไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนซึ่งช่วงที่ไปช่วยเหลือเนี่ยคลื่นลมก็แรงด้วยนะฮะครับโอ้โหคือบางทีดูข่าวในโซเชียลแล้วเป็นเฟคนิวเยอะนะฮะเช่นพาดหัวว่าเรือดำน้ำล่มมันไม่ใช่เรือดำน้ำเรือที่พาไปดำน้ำเรือที่พานักท่องเที่ยวไปดำน้ำเราตกใจครับว่าเรามีเรือดำน้ำแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เขายังไม่ล่มฮะเผลอๆได้เครื่องยนต์จีนด้วยครับโอ้ยอันนั้นเรื่องเรือร่มนะฮะสำหรับในพื้นที่ที่เป็นฝั่งโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสครับน้ำท่วม13อำเภอระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าน้ำนี่มันไหลบ่าเข้าท่วมในเขตตัวเมืองพื้นที่การเกษตรนะครับเนื่องจากว่าฝนตกสะสม3วันต่อเนื่องอาจารย์ที่เรารายงานไปเมื่อเช้าว่า200กว่ามิลลิเมตรนะฮะโดยที่อำเภอระแงะเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากที่สุดเป็นประวัติการถึง 631.2 มิลลิเมตรนะฮะที่ยี่งอนะครับ 495.2 มิลลิเมตรหรือสอ 477.4 มิลลิเมตรจอยร้องนะครับ 455.0 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็จะแนะนะครับ435.2 มิลลิเมตรส่วนอีก8อำเภอนะครับปริมาณน้ำฝนเนี่ยสะสมอยู่ระดับ200ถึง300มิลลิเมตรคลื่นสูง2ถึง4เมตรนะฮะทางสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสนะครับก็รายงานว่ายังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ที่ 35.1 ถึง90มิลลิเมตรโดยพื้นที่นะครับเข้าขั้นวิกฤตและต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะหนุนสูงขึ้นจากน้ำป่าจากเทือกเขาต่างๆไหลลงมาสมทบได้แก่พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับริมแม่น้ำบางนาราในเขตระแงะนะครับแล้วก็เจาะไอร้องครับดูจากข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับพื้นที่ฝนตกตอนนี้มีนราธิวาสนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลายะลาแล้วก็ในพื้นที่อ่าวไทยฝนก็ตกด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำเตือนนะครับว่าฝนตกหนักลมกระโชกแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยชาวเรือควรเดินเรืออย่างระมัดระวังนะครับครับนายกก็ให้รัฐมนตรีช่วยไปดูแล้วมาไทยใช่ไหมฮะใช่ครับคุณเกรียงกันตินันก็ให้ลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เลยแล้วก็ให้กระทรวงมหาดไทยประสานความช่วยเหลือ ในทุกพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัยนะครับเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับถึงจะมีการซื้อขายทำธุรกิจกันได้ทางบริษัททีวีดีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนหรือว่าทีวีเรเรครับเขามีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรมและภาคเอกชนกับบริษัททีวีเรเรจำกัดนะฮะการลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทั้ง2องค์กรโดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยมีสินค้าที่ได้รับการรับรองยอมรับจากผู้บริโภคจากงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการผลิตในขณะเดียวกันเนี่ยทางทีวีไดเรกต์ก็มีประสบการณ์ด้านการตลาดทางทีวีมากว่า24ปีด้วยกันครับคุณวรสิทธิ์ลีลาบูรณพงศ์กรรมการของบริษัทนะครับและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีไดเรกต์จำกัดก็บอกว่าการจับมือร่วมกันในครั้งนี้มั่นใจว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของทั้งสองบริษัทครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มแล้วนะฮะไม่เฉพาะแต่ทีวีโฮมช้อปปิ้งอีกต่อไปในขณะเดียวกันก็ยังส่งเสริมแล้วก็ผลักดันสินค้าของบริษัทที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำกัดเนี่ยนะครับให้เป็นที่รู้จักเพิ่มในวงกว้างมากขึ้นผ่านฐานการผลิตอันทันสมัยอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมวังจุฬาที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็มุ่งเน้นเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของประเทศนั่นเองจริงๆแล้วก็คือในระยะหลายปีที่ผ่านมามันมีสินค้าในลักษณะแบบนี้อยู่ในตลาดเยอะครับแต่ปัญหาก็คือเราไม่รู้ไงว่าอันไหนมันเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้เนี่ยตอนหลังก็มีการจับมีนู่นมีนี่อันนี้ก็น่ายินดีนะที่แบบมีความพยายามที่จะร่วมมือกันตรงนี้เอาสินค้าที่ได้รับการรับรองใช่ไหมร่วมมือกับองค์การเภสัชอะไรต่างๆด้วยออกมาเขาเรียกว่าออกผลิตภัณฑ์ต่างๆสมุนไพรที่เราอยากน้อยก็มั่นใจได้ว่าซื้อไปแล้วปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงใช่ใช่ครับพูดถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับคุณผู้ชมกรมควบคุมโรคมีการเตือนของโรคไอกรนตอนนี้ระบาดเป็นวงกว้างเลยครับอาจารย์มันมาแล้วเหรอใช่ใช่ใช่ระบาดแล้วไอกรนที่มันนานมากแล้วนะไอโกรนนี่คือพบในเด็กอายุต่ำกว่า1ขวบนะครับเสียชีวิตจากการติดเชื้อไอโกรนเพิ่ม1รายตอนนี้สะสมเป็น3รายแล้ว
อันนี้คือเคสล่าสุดเลยคุณหมอธงชัยกิรติหัตถยากรฮะราชการอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าสาเหตุที่ทำให้มีเด็กเสียชีวิตถึง3รายเนื่องจากผู้ปกครองเข้าใจว่าป่วยเป็นโรคหวัดทั่วไปเลยไปหาหมอในคลินิกแต่พอมีอาการมากขึ้นก็พาไปโรงพยาบาลซึ่งก็ไม่ทันแล้วสุดท้ายเด็กก็เสียชีวิตนะฮะสถานการณ์แพร่ระบาดพบมากใน3จังหวัดชายแดนใต้นะโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีนะครับต้องยอมรับว่ามีการติดเชื้อมากขึ้นจากปีก่อนๆโดยกรมควบคุมโรคก็ได้ใช้มาตรการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนไอกรนและฉีดให้ในกรณีที่ป่วยแล้วเพื่อป้องกันการระบาดไปยังคนอื่นนะครับซึ่งนายแพทย์ธงชัยระบุนะฮะสถานการณ์ระบาดของโรคไอกรนในไทยเนี่ยมีแนวโน้มเริ่มขยายวงกว้างและทางการต้องหามาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นแต่สถานการณ์ระบาดไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศไทยเพราะพบการระบาดในประเทศใกล้เคียงมากขึ้นเช่นกันซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องส่งไปยังองค์การอนามัยโลกที่จริงมีวัคซีนนะฮะมีวัคซีนป้องกันนะครับแต่ว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีอุปสรรคแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการฉีดวัคซีนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีการระบาดเนี่ยจริงๆเรื่องปัญหาเรื่องการยอมรับวัคซีนเนี่ยแม้จะยังมีอยู่แต่ถือว่าตอนนี้ไม่เป็นอุปสรรคแล้วในการควบคุมโรคนะครับเพราะว่าความคิดคนเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะที่ไม่กล้ารับวัคซีนแล้วก็กลัวว่ามันจะไปขัดความคิดความเชื่อเขาเนี่ยนะก็อันนี้ก็สำคัญวันนี้คือต้องให้ความรู้กับประชาชนในการทราบว่ามันอันตรายนะแล้วก็สูญเสียนะถ้ามันเกิดขึ้นตรงนี้เรื่องใหญ่จริงนะส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากประเด็นข่าวลือเรื่องปัญหาเรื่องส่วนผสมพี่คือเขาไม่ได้ปฏิเสธยานะไม่ได้ปฏิเสธวัคซีนแต่มันจะมีข่าวลือที่ปล่อยกันว่ามันมีส่วนผสมของสิ่งที่มาจากหมูบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้เขาไม่ไว้วางใจไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาหลักนะแล้วผมคิดว่าโอ้โหอย่างร้อยกรณีไม่ได้ยินมานานแล้วเนี่ยมันกลับมาแพร่ระบาดนี่ก็เป็นกังวลนะที่พบในเด็กนะฮะสามรายนี่ก็ถือว่าเยอะพอควรเลยฮะครับวันนี้หมดเวลาของ Talking Thailand แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ